พูดในคลิปนี้นะคะหลังจากที่เราถักดันข้างหลังแล้วนะเราจะพักห่วงแขนไว้ก่อนอันนี้เป็นห่วงแขนเสื้อพักห่วงแขนไว้เราจะเพิ่มห่วงตรงใต้รักแร้แล้วเราก็จะถักตัวเสื้อวนวงกลมจนได้ความยาวของตัวเสื้อตามต้องการค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 1 7 5 ep นี้จะเป็น ep 6เสื้อ k n t t t i n g s u m m e r ถักจากคอขยายลายนะคะ ep 6นะคะเราจะถักดันคอข้างหลังค่ะหลังจากดันคอข้างหลังเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งชิ้นงานออกเป็นแขนสองข้างหน้าหลังแล้วก็เชื่อมต่อใต้ลักแร้แล้วถักตัวเสื้อนะอันนี้เรามาดูวิธีถักดันข้างหลังก่อนนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานด้านหลังย้ายมาร์เกอร์ลงมากลัดข้างล่างแบบนี้ สองอันนะคะตัวนี้กับตัวนี้แล้วด้านถูกด้านโชว์งานเราจะถักนิดด้านผิดเราจะถักเพอโดยที่ตอนที่เราถักนะคะให้ระวังห่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดก่อนที่เราจะพลิกกลับจะต้องจบด้วยนิดด้านเพอก็จบนิดด้านด้านนิดก็จบนิดนะคะแล้วพอเราหมุนกลับมาอันนี้เป็นด้านเพอนะคะ ห่วงแรกทั้งด้านนิดและด้านเพอรเราจะไม่ถักเราจะใช้วิธีสลิปเพื่อให้ด้านข้างมันเป็นลูกโซ่วิธีสลิปนะคะอันนี้แถวนี้เป็นแถวเพอเวลาเราสลิปให้เราแทงแบบนี้แทงจากขวาเข้ามาซ้ายพอแทงจากขวาเข้ามาซ้ายเสร็จแล้วนะเราก็ถักด้วยลายเพอห่วงแรกสลิปนะคะเพื่อให้ด้านข้างเป็นลูกโซ่นะ แล้วเราก็ถักไปลายเพลก็ถักปกติจะถักลายเพลได้ไวให้เราตั้งไม้ขึ้นค่ะตั้งไม้ขึ้นแบบนี้เพราะถ้าอย่างนี้มันจะสาวไกลให้เราตั้งขึ้นอย่างนี้มันจะถักได้ไวขึ้นแล้ววงที่เราจะใส่ตัวไหมเข้าไปมันก็จะกระชับถักลายเพลไปจนถึงห่วงสุดท้ายซ้ายมือสุดของแถวเพลก่อนที่จะถักวนกลับให้ถักนิด มาดูตรงหลักสุดท้ายของแถวเพลนะคะตัวนี้หลักสุดท้ายจะต้องถักนิดด้านข้างมันถึงจะออกมาเป็นลูกโซ่พอถักนิดเสร็จแล้วนะคะตอนหมุนกลับมามันจะเป็นด้านด้านถูกลายที่เป็นด้านถูกห่วงแรกเราไม่ถักเหมือนกันเราสลิปก็แทงจากขวาเข้ามาซ้ายลายนิดเราก็ปัดลง แล้วเราก็ถักนิดตอนจบมันก็จะจบด้วยนิดเราก็จะถักพลิกกลับไปมาแบบนี้นะคะด้านถูกถักนิดด้านผิดถักเพอสูงขึ้นไปตามต้องการค่ะพี่เมย์จะถักดันคอหลังสูงขึ้นไปทั้งหมดห้าเซนตอนนี้เราก็ถักพลิกกลับไปมานะหลังจากที่เราถักความสูงตรงนี้นะคะตามความต้องการนะพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาวัดจากจุดนี้ถึงข้างบน ห้าเซนเราจะพักห่วงแขนค่ะห่วงแขนเราจะพักไว้ด้วยไหมต่างสีแล้วตรงนี้ก็มัดเงื่อนตายหลังจากนั้นตรงใต้รักแร้จะเพิ่มห่วงเข้าไปนะคะทั้งหมดสิบห่วงพอเพิ่มสิบห่วงเสร็จแล้วเราถักนิดมามาดูวิธีย้ายห่วงค่ะแขนสองข้างถักวิธีเดียวกันนะคะลายตัวเสื้อจะเป็นลายนิด เราจะไม่มีการถักลักเล่นลายแล้วนะคะจะเป็นการถักวนวงกลมพักห่วงแขนก่อนที่เราจะพักห่วงแขนเราก็ถักไปจนถึงห่วงสุดท้ายเอามา์กเกอร์ออกนะคะใช้ไหมพรมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเข็มเข็มเย็บไหมพรมหรือเข็มปักคอสติสก็ได้ค่ะถ่ายไหมแบบนี้เวลาถ่ายกระแทงเข้าไปด้านนี้เลยนะคะ ย้ายห่วงทั้งหมดเข้าไปไว้ในไหมต่างสีไหมยพยายามหาที่มันเป็นสีแตกต่างจากไหมที่เราใช้ถักเสื้อพี่เมย์จะใช้ไหมพรมนะคะ่ะเพราะว่าเส้นมันใหญ่และควรเป็นไหมเส้นใหญ่กว่านะคะแนะนําให้เป็นไหมพรมมันจะดีกว่าตอนที่เราถ่ายคืนมันก็จะถ่ายง่ายเราก็ค่อยๆย้ายห่วงแบบนี้นะคะจนถึงห่วงสุดท้ายของแขนเสื้อ พอเราย้ายไปถึงห่วงสุดท้ายของแขนเสื้อเราก็มัดเงื่อนตายแขนทั้งสองข้างเวลาย้ายย้ายวิธีเดียวกันนะพี่เมย์ทำให้ดูข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งอะทาเสร็จไปแล้วต่อจากที่ย้ายแขนเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มห่วงตรงใต้รักแร้ค่ะจำนวนห่วงที่เพิ่มนะคะตามสูตรที่เราคำนวณไว้เลยทีนี้เรามีการถักรักแร้เพิ่ม ถักลักเล่นลายเพิ่มด้านหน้ามันจะเพิ่มขึ้นมา8ห่วงนะคะ8ห่วงตอนแรกเรากะไว้ว่าเราจะเพิ่มเข้าไปทั้งหมด12เราก็ลองเพิ่มดูนะคะเราสามารถคำนวณได้นะนับจำนวนห่วงแล้วหารด้วยแรงมือของตัวเราเองเราจะรู้ว่าเราจะต้องเพิ่มเท่าไหร่ถ้าใครถักตามพี่เมย์มาจนถึงตรงนี้แล้วรอบอกของคุณใหญ่กว่านะคะวิธีแก้ก็คือให้เพิ่มห่วงตรงใต้รักแร้ค่ะ การเพิ่มห่วงตรงใต้ลักแร้มันจะมีผลทําให้ตัวเสื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็แขนกว้างขึ้นด้วยนะคะแต่เวลาเราถักเพิ่มชิ้นงานตรงด้านหลังมันจะไม่มีผลกับตัวรอบตัวแต่จะมีผลกับแขนนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็ย้ายไปจนถึงห่วงสุดท้ายเราก็จะเห็นตรงที่เรามีการถักเพิ่มด้านหลังเพิ่มจะเพิ่มเฉพาะด้านหลังนะคะด้านหน้าไม่ได้เพิ่มนะ ทีนี้มันขึ้นอยู่กับรูปร่างด้วยนะคะบางทีเนี่ยรูปร่างถ้าข้างหน้าใหญ่กว่าข้างหลังแบบเนี้ยถ้าต้องการเพิ่มข้างหน้าเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะก็คือถักขยายไปหลังจากนั้นเราก็จะมัดเงื่อนตายตรงนี้ใช้เงื่อนตายเลยนะคะเงื่อนตายก็คือผูกแบบนี้ไม่ให้มันหลุดพอเราผูกเงื่อนตายเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาดูตรงใต้ท้องแขน ใต้ล้องแขนจะเพิ่มเท่ากันนะคะทั้งสองข้างพี่เมย์จะเพิ่มเข้าไปทั้งหมดสิบห่วงเพราะต้องการให้แขนเสื้อกับตัวเสื้อมันใส่สบายสบายเวลาเราเพิ่มนะคะเราก็ดัดไหมแบบนี้ปกติเราจะเอามาจากด้านบนแบบนี้นะคะอันนี้ให้เอาจากด้านล่างมันจะล็อกแบบนี้หมุนนะคะหมุนแล้วเอาจากด้านล่างเนี่ยค่ะด้านล่าง สามแล้วนะคะสี่ทั้งหมดสิบห่วงนะคะห้าตรงนี้เพิ่มได้ตามชอบนะหกห่วงที่เจ็ดแปดห่วงที่เก้าแล้วก็ห่วงที่สิบหลังจากได้ครบสิบห่วงเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะเชื่อมต่อเชื่อมต่อก็ถักลายธรรมดาลายที่เราถักอยู่เป็นลายนิดถักลายนิดวนไปจนถึงจุดที่เป็นมาร์กเกอร์สีแดงตรงมาร์กเกอร์สีแดงจะเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักตรงใต้ลักแร้ค่ะหลังจากที่ถักวนรอบแล้วนะคะถึงใต้ลักแร้เราก็จะถักตัวเสื้อวนวงกลมความยาวตามต้องการเลยนะคะ ตอนนี้เราถักลายนิดนะคะไหมที่ถักอยู่เนี่ยเป็นไหมซัมเมอร์ซอฟ์นะคะเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบไหมมันจะเป็นเส้นเล็กๆแต่ว่ามันมีความลื่นในมือนะคะวเวลาถักมันจะถักง่ายข้อดีของไหมซัมเมอร์ซอฟ์คือเส้นไม่แตกเราถักเส้นเดียวนะคะงานจะเป็นงานละเอียดละเอียดเราจะได้ตัวเนื้องานตัวเสื้อออกมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ถ้าเราจะหาแรงมือของเราแนวตั้งเราหาได้แล้วนะคะ หรือจะหาแรงมือแนวนอนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราทําตอนแรกเนี่ยแรงมือแนวนอนเรามันเป็นชิ้นเล็กมันอาจจะมีการเคลื่อนได้ตอนนี้ถ้าวัดใหม่นะคะแรงมือแนวนอนของพี่เมย์นะคะจะได้จะได้สามห่วงหนึ่งเซนได้สามห่วงแรงมือแนวตั้งได้สามจุดเจ็ดนะคะเราก็จดไว้ค่ะแรงมือตอนนี้จะแน่นอนกว่าตอนที่ เราทําแรงมือมาตรฐานเพราะว่าแรงมือมาตรฐานมันเป็นชิ้นจําลองชิ้นเล็กๆเองแต่อันนี้เป็นแรงมือจริงเรานะคะพอเราถักมาได้สักระยะหนึ่งพอเห็นชิ้นงานเราลองวัดดูนะแล้วก็ถ้าอนาคตถ้าเรามีการถักอีกเราก็สามารถเอาแรงมือตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเวลาเราจะวัดแรงมือมาตรฐานเราก็วางแนวระนาบนะคะจัดห่วงให้ตรง ไม่ต้องไปคลี่มันออกนะคะเอาตามความจริงเลยถักบนไปจนถึงใต้ลักแร้ข้างที่เราเริ่มต้นเดี๋ยวมาดูวิธีถักค่ะเรามาดูวิธีถักลายตรงใต้ลักแร้นะคะพอเราถักมาถึงลายที่เรามีการเพิ่มห่วงนะตรงนี้เราจะต้องใช้มือเราประคองก่อนนะคะอย่าให้มันห่างเพราะถ้าห่างมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะถ้ามันห่างออกจากกันอ่ะเราจะถักยากแล้วก็ตั้งไม่นิดขึ้นนะคะช่วงแรก ต้องใช้มือช่วยประคองไว้ก่อนพอสักแถวที่สองแถวที่สามจะถักสบายแล้วค่ะเนี่ยถ้าเราถ้าเราดึงมันออกมันจะแยกออกจากกันเพราะมันเป็นห่วงที่เพิ่มแถวแรกประคองไว้ก่อนนะคะอย่าให้มันห่างออกจากกันมากสองข้างถักวิธีเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะถักตัวเสื้อวนวงกลมจนได้ความยาวตามต้องการนะคะวิธีคำนวณความยาวนะเราก็วัดจาก หัวไหล่ลงไปจนถึงชายเสื้อเลยนะคะเราต้องการความยาวเท่าไหร่นะคะเสื้อตัวนี้พี่เมย์ต้องการถักความยาวทั้งหมดห้าสิบสี่เซนวัดจากหัวไหล่ยาวลงไปเราก็มาดูว่าเราถักได้แล้วกี่เซนนะคะลบออกปกติด้านบนมันจะลบออกประมาณสิบแปดเซนนะคะจากตอนที่เราถักตอนแรกนะคะคุณก็เอา5้สิบสี่ลบกับ18มันก็จะเหลือความยาวของตัวเสื้อน้านล่าง เราก็มาดูอีกทีว่าด้านล่างเราจะถักรูปฟูกไหมหรือเราจะไม่ถักรูปฟูกนะคะเอาห้าสิบสี่ตั้งนะห้สิบสี่ตั้งลบด้วยสิบแปดก็ถักลงไปประมาณสามสิบหกเซนค่ะคุณก็ถักถักลงไปก่อนแล้วพอได้สักประมาณสามสิบเซนเนี่ยคุณก็วางงานนะคะวางงานแนวระนาบแล้วคุณลองวัดดูอีกทีหนึ่งใช้สายวัดวัดเลยนะคะจากหัวไหล่ลงไป ให้ได้ความยาวของคุณตามต้องการค่ะแล้วเราก็จะเก็บชายเสื้อตรงใต้ล,ลักแร้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตอนแรกอะ่ะแถวแรกที่ถักต้องเอามือช่วยประคองมันก่อนอีกข้างหนึ่งก็ถักวิธีเดียวกันจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เป็นมาร์เกอร์แดงเราก็ถักวนวงกลมไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการเดี๋ยวถักได้ความยาวสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาชิ้นงานนะคะ ลายเสื้อจะเป็นลายนิดอย่างเดียวค่ะโชว์แรงมือวิธีถักให้ไวก็ตั้งไม้นิดขึ้นนะคะเพราะถ้าเราไม่ตั้งไม้นิดขึ้นแล้วเราแทงแบบนี้มันจะสาวไกลเห็นไหมคะแต่คุณตั้งขึ้นแบบนี้แล้วช่วงระยะการสาวมันจะแคบตอนที่เอาไหมใส่มันก็จะแคบกว่าแบบนี้ ป้อนใหม่มันก็ป้อนได้สองวิธีนะคะจะป้อนโดยการใช้วิธีดีดนิ้วอันนี้วิธีดีด,ดนิ้วนะคะมือทั้งหมดอยู่ที่เดิมเคลื่อนไหวเฉพาะตรงนิ้วชี้นะคะอีกวิธีหนึ่งวิธีโยงน,นี่อันนี้วิธีโยงนะคะก็คือมือขวาหลุดออกจากไม้เลยแล้วก็โยงแบบนี้เราก็สามารถสลับได้นะคะเมื่อยแบบเมื่อยแบบไหนเราก็เปลี่ยนหรือถ้าเราจะเป็นด้านซ้าย คุณก็ไหมมาด้านซ้ายเราก็ถักแต่เวลาเราจะถักจากด้านซ้ายนะคะคุณต้องประคองไหมให้ดีนะเพราะถ้าประคองไหมไม่ดีแรงมือขวากับซ้ายมันจะไม่เท่ากันตอนนี้เราก็ถักไปจนได้ความยาวตามต้องการค่ะเราจะถักด้วยลายตัวเสื้อตัวนี้นะคะลายนิดนะบนวงกลมไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมา เก็บริมชายเสื้อนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนําไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะตูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o YouTube เมทินีแฮนด์เมดเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนค่ะเดือนละ50บาท คุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังวิดีโอที่รอจะโพสกับสาธารณะได้ก่อนใครนะคะสามารถดูคลิปได้อย่างต่อเนื่องใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ